วันนี้แม่พึ่งก็ได้ทำขนมกล้วยมาฝากพี่อร่อยไหมคะคุณป้าอร่อยมากค่ะเอ้ยดีใจค่ะจังเลยขนมกล้วยจ้าเพื่อนเพื่อนปนูนะคะแม่ของน้องเล็กเนาะที่เราไปรับปริญญาที่สกลนครนั่นเองสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับแม่พึ่ง108ไลฟ์ค่ะนี่เลยวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวชมสวนเนาะว่าสวนที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะผักเยอะเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะกว้างมากเลยแต่ไม่พึ่งไม่รู้ว่ามีเนื้อที่กี่ไร่เนาะเดี๋ยวเราต้องไปถามเจ้าของสวนเนาะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ตรงนี้นะอุ้ยพันผักเยอะมากเลยต้นกล้าเจอแล้วค่ะเจ้าของสวนหนูดูพริกเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนนะคะชื่อเรนูหรือเรียกปนูก็ได้ค่ะตำแหน่งในหมู่บ้านเนาะประธานอสม.ค่ะก็แต่มีทำนาทำการเกษตรเนาะแล้วก็มาปลูกไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐทฤษฎีใหม่ค่ะปนูรับตำแหน่งประธานอสม.นี่กี่ปีแล้วคะโอ้ค่ะนานแล้วค่ะประมาณเกือบจะ20กว่าปีแล้วค่ะนานมากจ้ะยาวนานมากนะคะประธานอสม.คนนี้สุดยอดมากเลยแล้วลุงไปไหนคะอ๋อวันนี้ลุงเขามีประชุมค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการประชุมประจำเดือนกำนันแล้วผู้ใหญ่ทุกหมู่แล้วก็ผู้ช่วยทุกหมู่ทั้ง14หมู่บ้านเลยค่ะวันนี้แล้วลุงรับหน้าที่อะไรบ้างอีกมีหมอดินค่ะแล้วก็เป็นวิชากรค่ะก็เกี่ยวกับการปลูกพืชนี่แหละเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แหละก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ไปมีการอบรมก็เขาก็จะเชิญเป็นวิชากรไปให้ความรู้ก็ด้านการเกษตรนี่แหละค่ะเดี๋ยวลุงภูชื่ออะไรนะลำภูแก้วสีค่ะลุงภูนามสกุลเหมือนแม่พึ่งเลยเป็นไรกับแม่พึ่งคะเนี่ยเป็นพี่ชายค่ะ โอเคการลุงภูเป็นพี่ชายของแม่พึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะถามปนูไปเรื่อยๆชมสวนไปด้วยเนาะเนื้อที่ตรงนี้มีกี่ไร่คะที่ปนูทำสวนที่ทำอยู่ที่ทำอยู่นี่ตรงนี้นะคะก็ประมาณ5ไร่ค่ะ5ไร่เนาะใช่ค่ะใช่ทำมากี่ปีแล้วคะตรงนี้ตรงนี้เหลือประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ยังไม่ 100% เพราะว่าที่ว่ายังไม่ 100% ไม่ค่อยมีเวลามาทำใช่เพราะว่าใช้เวลาก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงช่วงเย็นเพราะว่าตะพูแกเลิกงานมาก็จะมาทำต่อประมาณ4ทุ่มก็กลับบ้านจ้ะแล้วตอนเช้าก็สัก2ชั่วโมงก็ต้องไปทำงานที่โรงเรียนคือเป็นนักการพันโรงด้วยค่ะหนูเก่งตัวผู้นี่ขยันมากเดี๋ยวเราไปชมสวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะตรงนี้ก็คือพริกนะคะเพื่อนๆพริกพันอะไรคะพริกแดงค่ะพริกชี้ฟ้าใช่พริกชี้ฟ้าหรือพริกแดงอีกเรียกอย่างหนึ่งก็คือพริกแดงค่ะดกมากเลยนะคะดูสิคะหูยนี่ตรงนี้ปลูกรุ่นในกี่เดือนแล้วคะนี่อันนี้เหรอโอ้จะเข้า3เดือนนะคะประมาณน่าจะประมาณดกมากเลยนะคะเพื่อนๆดกมากเลยตรงนี้ได้รายได้แบบหมุนเวียนตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ปนูมีแบบว่าที่ตลาดรองรับอ่ะก็คือเขาก็อย่างในหมู่บ้านด้วยในหมู่บ้านก็คือจะมีแม่ค้าขายเร่เนาะให้เราไปส่งอย่างนี้นะคะแต่ถึงไม่เยอะก็2วันก็ประมาณ200หรือว่า3วันก็สัก200อย่างนี้ค่ะแล้วถ้ามีบางวันถ้าแม่ค้าเขายังไม่มารับเนาะเราก็เร่ขายในหมู่บ้านได้ค่ะได้เกือบทุกวันเลยเนาะพริกนี้พันอะไรคะอันนี้ที่เอาจากแม่พึ่งมาค่ะ yeah. แม่พึ่งเอาให้พันมาปลูกค่ะสวยมากเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพันอะไรต้องให้แม่พึ่งพริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าเหมือนพริกของป้านั่นแหละจ้าของคอมไม่เพิ่งก็ติดลูกแล้วนะคะเอ็นยังเขากำลังติดดอกเนาะกำลังสวยอยู่ใช่ค่ะไม่เพิ่งปลูกไอ้แบบว่าเพาะเยอะแล้วก็ไม่มีที่ปลูกเนาะเพราะว่าที่ไม่เพิ่งน้อย
ก็เลยให้ลุงมาวันนั้นลุงไปพอดีเลยจ้ะมะม่วงมะม่วงเบาหรือเปล่าเนาะเขาเรียกมะม่วงอะไรนะคือมันจะเป็นพวงเหมือนมะม่วงเบาอย่างนี้แหละจะเป็นพวงแต่ลูกไม่โตนะคะมะม่วงเบาจ้ะแต่เขากินแบบเปรี้ยวจ้ะไม่สุกนะคะเขาไม่กินสุกค่ะมะม่วงเบาคล้ายๆมะม่วงป่าจ้ะนั่นแหละค่ะเขาจะกินดิบไม่กินสุกค่ะนี่โหยนี่ไปเพิ่งนั่นพิมพ์เลยดูทั้งนี้เลยดกมากโอ้เอากับบ้านเนื้อบางกิโซมาเพลเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยบิ๊มอะไรลูกนี่ลูกนี่เขาอะไรนะเขามาแต่เขาจะลูกโตกว่านี้ใช่แต่มันตรงนี้คืออะไรคะป้าตรงนี้คืออะไรคะใช่อันนี้แหละคะก็คือขณะในเรื่องของการส่งน้ำเราส่งน้ำขึ้นไปเพื่อให้แรงดันมาลงข้างล่างคือเราจะรดแบบที่ว่าเราใช้แบบนี้ได้เลยอย่างเงี้ยจะมีคือแรงดันของน้ำค่ะตรงนี้เนาะจ้ะเพราะว่าเราจะได้ทำงานคือใช้สายยางแล้วก็ฉีดจ้ะรดเลยนี่นะเป็นน้ำบาดาลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วเราจะใช้ระบบอะไรคะนี่ไหนคะระบบอันนี้แผงโซลาเซลล์ค่ะโอ้นี่นะคะแผงโซลาเซลล์ค่ะนี่เนาะค่ะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะนี่เนาะโอ้ป่ะเดี๋ยวเราไปชมแล้วตรงนี้เป็นโครงค้างผักเนาะเพื่อนๆยังไม่ด้านนู้นยังไม่ลงค่ะลงค้างคือตรงนี้คือปีที่แล้วปลูกไปแล้วเนาะใช่ค่ะใช่เยอะมากนะนุ่นมีร่องรอยปีที่แล้วลุงภูก็ให้แม่พึ่งมาเที่ยวแต่ว่าแม่พึ่งก็ไม่ว่างเหมือนกันนะ อีเวนต์แน่นเหมือนกัน ตรงนี้จะเป็นผักอะไรคะตรงนี้เป็นแฟงไม่ใช่มีแฟงค่ะแฟงนี่นะคะเพื่อนเมื่อเช้าเลยเก็บหมดเลยเมื่อเช้าได้กี่โลคะ11 13 12โลค่ะโอ้เมื่อเช้าได้12โลนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือขนาดว่าขึ้นยังไม่ทั่วนะเพราะว่าปีนี้เพิ่งเริ่มปลูกไหมใช่ไหมคะป้าเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากการเก็บเกี่ยวเนาะแต่ปีที่แล้วก็คือเต็มเนาะตอนที่เต็มแม่พึ่งก็ไม่ได้มานี่ก็คือผักชีจ้าผักชีไทยเนาะแล้วนี่ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะถั่วฝักยาวโอ้ถั่วฝักยาวแบบเอาเชือกขึงเลยเนาะสวยสวยสวยมากเลยดูนี่นะคะผักบุ้งจีนเนาะอู้เยอะมากเลยถั่วทางสวนเขาจะใช้เป็นเชือกที่เย็บกระสอบข้าวนะคะเชือกแบบนี้ใช้ทนไหมคะคุณป้าค่ะเขาทนอยู่ค่ะเคยใช้อยู่มาเนาะใช่ใช่ค่ะปีที่แล้วยังใช้อยู่ค่ะโอ้ปีนี้เลยเอาใช้อันนี้ต่อค่ะเออได้ไอเดียนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะนำไปทำตามเด้อป้าเด้อเพราะว่าเราหาอะไรนะที่ให้มันขึ้นหน่อยยากเป็นไม้ไผ่อะไรยากเป็นไม้ไผ่เนี้ยจ้ะอืมเปลี่ยนจากตรงนั้นให้มันขึ้นมาแบบนี้แบบว่ามันก็หาง่ายด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ไม่แพงเลยแล้วเขาก็ย่อยสลายได้ด้วยนะอันนี้ป้าพวกอะไรคะนี่อันนี้แหละค่ะผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนเนาะจ้ะก็ส่งตามร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะส่งตามร้านป้าทำเกษตรนี่มากี่ปีแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกเหรออุ้ยนานแล้วค่ะก็เป็น10ปีแหละแต่เพิ่งมา 2-3 ปีเนี่ยเริ่มมาเจาะน้ำแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์เนาะเมื่อก่อนก็จะไม่มีเลยนะที่แบบว่าใช้แผงโซลาเซลล์แบบนี้แล้วก็ใช้บัวรดน้ำเนี่ยตักตามร่องเราทำร่องนะคะแล้วก็เอามารดอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเราพลิกแผงใหม่แล้วก็มีแผงโซลาเซลล์เนาะแล้วเราก็จะนั่นง่ายขึ้นที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของปนูเนาะใช่ใช่ค่ะที่นี่เป็นบ้านของปนูเนาะลุงภูเป็นเขยบ้านคุณตาเนาะจ้ะลุงภูมาอยู่ที่นี่ก็ดูแต่ว่าลูกจนจบปริญญาแล้วเนาะโตแล้วแล้วตรงนี้คือนาปรังแล้วคะจ้าใช่ค่ะ
าเรียกกข43อ๋อกข3เดือนได้อือสรุปว่าคือมีบ่อน้ำด้วยใช่ค่ะใช่โอ้มีบ่อด้วยถั่วเยอะมากเลยนะคะนี่ถั่วเยอะมากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ่อกันนะคะไปไปเลยที่เห็นไถไว้ยีกนี่คือป้าจะปลูกอะไรคะก็จะถั่วอีกแถวหนึ่งและซีกนี้ก็จะเฟงอีกแถวหนึ่งค่ะอืมค่ะก็คือทำดินก่อนค่ะยังไม่เรียบร้อยเนาะก็เตรียมดินไว้รอก่อนเนาะเตรียมดินรอก่อนนี่มะม่วงอะไรคะออกดอกดีมากเลยโอ้นี่ไม่รู้พันเลยค่ะต้องถามตะพูอีกแหละ ตะพูไม่เยอะ ตะพูเป็นคนเลือกพันเนาะอุ้ยดกมากจริงๆค่ะยอดเลยอันนี้คือฟักทองค่ะนี่คือฟักทองแต่นี่ฟักทองนะคะฟักทองเป็นแถวไปถึงนู่นเลยเนาะจ้ะโอ้ยจ้ะจ้ะไปมะม่วงติดดอกเยอะมากน่าจะน้ำไม่ออกมาเลยสองร่องนี้คือมะเขือค่ะมะเขือเปราะมะเขือเปราะเนาะใช่ค่ะโหสวยมากเลยแล้วป้าคือเพาะพันธุ์เองเหรอคะต้นกล้าอันนี้ต้นกล้าเหรอคะซื้อมาค่ะแต่ส่วนมากนี่จะลงตอนหลังนี่แหละจะเพาะเองแล้วล่ะค่ะจ้ะอันนี้ซื้อเข้ามาค่ะจ้ะป้าเดี๋ยวเราไปดูบอสน้ำดูหมาเขาลงเล่นน้ำนะคะเขาร้อนนี่คือป้าแทบนะคะพี่สาวของปนูว้าวร้อนละคะโอ้เย็นสบายเลยมะม่วงต้องตัดกล้วยออกเนาะอืมไม่ได้ตกแต่งเลยค่ะรอดเลยลำไยโอดีผักเสี้ยนไปทำพันก่อนไปทำพันก่อนเนาะดูมะม่วงเยอะมากเลยทุกต้นต้นมีแต่ดอกอันนี้แห้งแล้วป่ะแก่เนาะเนี่ยนะอืมโดยได้แล้วเนี่ยใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละอืมเสี้ยนกล้วยไข่เอ้ยมันใช่กล้วยน้ำว้าจ้ะกล้วยน้ำว้าค่ะที่นี่กล้วยน้ำว้าอุ๊ยดิอันนี้มะละกอพันเตี้ยดินี่เอ๊ะอันนี้ก็เขกดำไม่น่าจะเขกดำเขกดำพันเตี้ยเหมือนคลองใจอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่คืออะไรคะไหนคะไอ้คงอันนี้เขาจะลงกบค่ะอ๋อที่เลี้ยงกบเนาะแล้วข้างบนก็จะทำเป็นปลูกผักได้ด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ลงกบอืม